Hey guys, and welcome to my channel. In today's video we are going to do a reaction video for Thailand series Ghost House episode 1 part 2. So please don't forget to like, subscribe, leave a comment below this video. Let me know how you like this series, and if you can, please share this link with whoever would be interested into watching reaction videos. Alright, I think that we can just move on. Ow. กวินลูกนะเจี๊ยบขอโทษอีกทีนะที่ไม่ได้ไปรับที่สนามบินพอดีมีอุบัติเหตุนิดหน่อยอะจ้ะแต่มาตามโลเคชั่นที่ส่งไปได้เลยนะแท็กซี่ไหมครับครับช่วยครับเชิญครับSo guys, when we have the quality time spent together while the commercials are on, so please don't forget to like, subscribe and comment for this channel, because they seem to be new and we love to support Boy Love series, right? 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 And there is only 67 subscribers currently, so yeah, do support. Oh, what's that?คนไทยไหมเนี่ยหนุ่มคนไทยครับแต่ผมไม่ได้กลับมาที่นี่นานแล้วแล้วนี่มาเที่ยวเหรอประมาณนั้นแหละครับมาพักที่บ้านญาติอ่ะของพวกนี้นี่คืออะไรล่ะครับพระเครื่องเนี่ยของพ่อลุงเองส่วนของมงคลเนี่ยมีคนเขาให้มาแล้วมันเอาไว้ทำอะไรล่ะครับเอาไว้คุ้มครองเมียลุงเขาบังคับเขากลัวว่าถ้าลุงขับรถแท็กซี่คนเดียวดึกๆเนี่ยเดี๋ยวผีมันจะหลอกเอาคนขับแท็กซี่นี่จะชอบเจอผีกันเหรอครับแล้วคุณลุงเคยเจอไหมไม่ครับมันก็แปลกนะลุงขับแท็กซี่มา10กว่าปีแล้วยังไม่เคยเจอผีหลอกเลยไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงหรือว่าผีเขาสงสารคนแก่อย่างลุงเลยไม่มาหลอกถามทำไมล่ะลุงกลัวผีหรอแบ่งพยานลุงไปคุ้มครองสักผืนไหมล่ะมีไว้จะได้อุ่นใจนะไม่เป็นไรครับผมอยากเจบ๊ายบายครับลุงอ
ุณลุงเขามาส่งเราถูกหลังไหมเนี่ยสวัสดีครับนาเจียมนาอาร์ตสวัสดีจ้าโอ้โหไม่ได้เจอตั้งนานโตขึ้นเยอะเลยเหมือนดาราเลยจริงด้วยยิ่งโตเนี่ยหน้ายิ่งเหมือนแม่นะเราแต่อย่างว่าแหละคนบ้านเราก็หน้าตาดีทั้งตระกูลใช่ไหมลูกใช่ใช่ณเจี๊ยบก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับว้ายปากหวานจริงๆเลยลูกแล้วเนี่ยจำน้องๆได้ไหมสีน้ำสีฝุ่นจำได้หรือเปล่าลูกอ๋อจำได้ครับหน้าเหมือนตอนเด็กเป๊ะเลยใช่ป้ายสีฝุ่นพาพี่กวินไปดูห้องก่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดินเนอร์กันเป็นดินเนอร์หมูกระทะเดี๋ยวเราจะมาปาร์ตี้กันตื่นเต้นเนาะเนาะตื่นเต้นเนาะ Thank you จะไปไหนอ่ะก็จะทะลุเอ้ยทางเข้าอ่ะอยู่ทางโน้นเนาะใช่ช่วงนี้ก็นอนให้มันเยอะหน่อยเบอร์ไปหมดละนอนเยอะๆโอเคมาลูกมาในบ้านหนาวว้าห้องสะอาดกริบเดินเข้ามาครับโอ้โหหนักหนักเดี๋ยวพี่ก็วินถอดเสื้อนั้นเดี๋ยวพี่ก็วินนอนห้องฝุ่นนะแม่เขาเก็บกวาดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฝุ่นอ่ะจะไปนอนกับพี่น้ำอ้าวเกรงใจแย่เลยอ่ะจริงจริงมันนอนกับพี่ก็ได้นะพี่จะได้มีเพื่อนคุยด้วยตอนแรกอ่ะฝุ่นก็กะว่างั้นแหละแต่แม่ไม่อยากให้ฝุ่นกวนพี่งั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันวิธีอื่นก็ได้อ๋อได้ดิงั้นเอาไลน์มาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฝุ่นหมายถึงวิธีของฝุ่นเองวิธีของฝุ่นเองกวินหิวยังครับเดี๋ยวรอพี่ปื้มมาส่งหมูกระทะแป๊บนึงนะชิวๆครับนะเจี๊ยบรอได้ปื้มนี่ใครเหรอพี่ปื้มเขารับจ้างอยู่แถวนี้ What contact worker what พี่ปื้มเขารับจ้างอยู่แถวนี้ lives in this area มาช่วยงานแม่พ่อบ่อยๆ okay แม่ให้มาตามปล่อยพี่เขาเก็บของไปลงไปแล้วI haven't seen such things done in the talent series more, so like I thought it's going to be like boil up on how to put this. One of these elements, either the boil up series or the ghost story, mostly I suspected the ghost story is going just to be the superficial stuff.
I've never seen such a thing done so firmly in Thailand series, like in Thailand production, basically, but in Thailand series, more so boil-up series. Like in this time of season, you know, is this the American world that we will be staying? Boy, ที่เราจะมาอยู่ด้วยนี่กวินลูกของพี่สาวนะเองแล้วส่วนนี้พี่ปื้มพี่ที่นะจ้างเขามาช่วยทำงานบ้านเรายังไงล่ะ So guys, thanks for watching this part.And see you in the next one. In the meantime, let me know your thoughts and opinions about like where we got so far, or you know, about the series as a whole. Because I have a good feeling here. It may be not be, it's not going like the production is high quality, definitely. But it's maybe not going to be the best type of boil-off series. But it's definitely not going to be the worst one either.Which is amazing, and I am really grateful for that. Like the production quality of currently airing, like 2022 aired Thailand series, congratulations, you really made and nailed it. Alright, see you in the next one. Bye bye.